สำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปชมวิธีการทดลองปลูกดอกดาวกระจายนะครับซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการทดลองสั่งเมล็ดพันธุ์ดาวกระจายมาลองปลูกครั้งแรกนะครับก็จะแบ่งเป็นการเพาะเมล็ดนะครับแล้วก็การหว่านเมล็ดในแปลงโดยตรงเลยนะครับแล้วก็จะมาทดลองดูนะครับว่าจะมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเราก็จะมาเตรียมแปลงปลูกแล้วก็หว่านเมล็ดพันธุ์กันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเมล็ดพันธุ์ดาวกระจายแบบ OP นะครับก็คือเป็นเมล็ดพันธุ์แบบเปิดนะครับสำหรับคลิปเพาะเมล็ดผมเคยทำเอาไว้แล้วในคลิปก่อนหน้าสามารถไปรับชมได้นะครับอันนี้ก็ผ่านไปประมาณ1สัปดาห์นะครับก็จะมีเมล็ดที่เริ่มงอกขึ้นมาแล้วนะครับผ่านไปประมาณเดือนกว่าๆนะครับก็เริ่มออกดอกนะครับซึ่งสังเกตว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกแล้วก็เจริญเติบโตได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นดอกคละสีนะครับแต่ต้นของเขาก็จะไม่ค่อยเป็นพุ่มสักเท่าไหร่นะครับก็จะสูงขึ้นประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็มีดอกไม่เป็นพุ่มแต่ขนาดของดอกและสีสันก็สวยงามดีนะครับอัตราการงอกก็ดีนะครับจากที่หว่านไปก็คือขึ้นอย่างสม่ำเสมอกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่แบบเพาะเมล็ดนะครับอันนี้จะเป็นแบบเพาะเมล็ดก่อนแล้วค่อยเอาไปปลูกในแปลงนะครับจะสังเกตว่าต้นของเขาจะเป็นพุ่มดีกว่านะครับแต่ต้นจะเตี้ยกว่านะครับอันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยโดยสรุปนะครับก็ได้ผลที่ไม่แตกต่างกันมากนะครับแต่โดยส่วนตัวคิดว่าวิธีการหว่านเมล็ดลงในแปลงโดยตรงเป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็ได้ผลดีกว่านะครับไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ต้องย้ายต้นกล้านะครับให้ดอกที่สวยงามเหมือนกันครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการเพิ่มสีสันให้กับบ้านให้กับสวนของเรานะครับสามารถที่จะนำไปทำตามกันได้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารเมื่อช่องของเรามีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนะครับและสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ